ความห่วงใยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าขยับพิกัดไปที่ภาคอีสานนะคะส่งต่อความห่วงใยถึงกันแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผลไม้แต่เป็นสมุนไพรหลายชนิดค่ะถูกปักหมุดรายงานจากพื้นที่ภาคอีสานนะคะกับภาพการระดมสมุนไพรหลายจังหวัดในภาคอีสานเลยค่ะใส่รถบรรทุกแบบนี้นะคะเพื่อจะส่งต่อให้กับชุมชนที่เดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มอย่างกรุงเทพมหานครค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพสมุนไพรไทยความห่วงใยที่สูงส่งขึ้นมาบนท้ายรถบรรทุกนะคะปักหมุดรายงานโดยคุณจอยพิมพิไลศรีบัวค่ะจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเธอบอกว่าภาพที่เห็นนี้เป็นสมุนไพรที่รวมจากหลายจังหวัดเลยค่ะในส่วนสมุนไพรพื้นบ้านเราก็มีอยู่มันหลายอย่างมีครบทุกอย่างนะครับมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายแล้วก็ฝ้าตะไคร้โจรพวกนี้นะครับสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็วัตถุประสงค์อยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยพี่น้องชาวไทยของเราที่ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีที่นอนรอยานะครับก็เลยอยากจะช่วยมาได้ยินข่าวว่าระดมแพทย์แผนไทยลงไปช่วยทำการผลิตสมุนไพรรักษาก็เลยรวมกันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านชุมชนได้รู้จักรู้ข่าวแล้วก็ทุกคนก็ยินดีนะครับยินดีช่วยตรงนี้นะครับต่างจังหวัดยังพอมีแต่ว่าในกรุงเทพมีไม่พอดีสักทีหายากนะคะสมุนไพรพื้นบ้านทั้งหมดที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยจากพื้นที่อุบลราชธานีมุกดาหารนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ค่ะมหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นด้วยนะคะส่งต่อจากเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานแบ่งปันให้กับชุมชนเครือข่ายในกรุงเทพค่ะร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและพม.ค่ะรวมสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใบหนาดนะคะที่ใช้ในการอบตัวนะคะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยใช้ประโยชน์ในการที่จะไปสูดดมแล้วก็ช่วยให้ระบบการหายใจดีขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่เราได้คุยกันเราก็มีการส่งสมุนไพรเข้าไปที่กรุงเทพแล้ว3รอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดำเนินการมาในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ได้คุยแล้วก็หารือกับพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลสิ่งที่มันขาดแคลนสำหรับพี่น้องอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องอาหารเพราะว่าพอไม่ได้ทำงานไม่มีอาชีพไม่มีรายได้อาหารเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้เราก็จะมีการคุยกันแล้วก็จะหารือแล้วก็ออกแบบที่จะช่วยเหลือพี่น้องในระยะต่อไปอะค่ะ